ดูอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีการคาดการณ์กันว่าในการประชุมของเฟดในค่ำคืนนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ไม่น่าจะมีมาตรการอะไรออกมานะคะแต่ว่าการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เองน่าจะมีเรื่องของการเข้าซื้อพันธบัตรในประเทศที่กำลังมีปัญหานี่อยู่หรือว่าน่าจะมี LTRO รอบที่3ออกมาแต่บนความคาดหวังแบบนี้นะคะคุณผู้ชมราคาไม่ว่าจะเป็นหุ้นเองสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำเองหรือน้ำมันเองปรับตัวเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้แล้วรับกับความคาดหวังไปแล้วหรือยังเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะในส่วนของหุ้นเราจะมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์ทั้งในส่วนของเทคนิคแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานกันแต่สิ่งแรกค่ะที่เราจะไปพูดคุยกันก็คือทิศทางของราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบอย่างที่ YG บอกนะคะไม่หลุด 1,580 แล้วก็ขึ้นมาแถวๆแนวต้านปริ่มๆอยู่ที่ 1,620 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนค่ะรับกับข่าวดีไปเรียบร้อยแล้วหรือยังต้องระมัดระวังเรื่องของการขายทำกำไรในช่วงนี้หรือเปล่าไปพูดคุยในช่วงแรกนี้กันนะคะในช่วงของ Go Outlook by YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Group โทร02-287-1155และ02-677-5520พูดคุยกันนะคะกับคุณพวันนวัฒนทรัพย์รองประธานบริษัท YG Bullion International ค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาค่ะค่ะถึงแม้ว่าตลาดนั้นจะรอข่าวดีแต่ว่าราคาทองคำก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมารอข่าวดีเหมือนจะรับรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของแรงในขายทำกำไรไหมคะก็เชื่อว่าตรงจุดแถว 1,630 น่าจะมีการเทค profit เป็นรอบแรกนะคะถ้าสามารถเห็น 1,630 ภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีการย่อตัวลงมาแล้วก็เชื่อว่าพอถึงวันที่ประกาศนโยบายของ FOMC ออกมาเนี่ยก็น่าจะมีการแกว่งตัวค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าจากมกราจนถึงปัจจุบันเนี่ยทุกครั้งที่มีการประกาศข่าวที่เป็นนโยบายทางด้านการเงินของทาง FOMC เนี่ยจะสังเกตได้ว่าทองคำจะมีการแกว่งตัวค่อนข้างเยอะบางครั้งก็60 US ดอลลาร์ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงขึ้นอยู่กับนโยบายของนายเบนเบเนเก้ว่าจะออกมาในทิศทางไหนเพราะนั้นนักลงทุนก็จำเป็นต้องติดตามมองเพราะว่าน่าจะมีผลค่อนข้างเยอะกับทองคำค่ะถ้าจะแกว่งตัวในช่วงที่จะมีการประกาศแต่ว่าบ้านเราปิดทำการพอดีสิคะคุณวันของ YLG เทรด24ชั่วโมงค่ะอันนั้นเป็นตัวสปอตแต่ว่าตัวฟิวเจอร์ปิดเหมือนกันโอสปอตค่ะค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเองระหว่างวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะทราบผลใช้กลยุทธ์ไหนในการลงทุนดีคะถ้าย่อลงมาแถวระดับ 1,616 อันนั้นน่าจะเป็นจุดรับจุดแรกซึ่งก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่แล้วก็รับที่2อยู่ที่ 1,611 จากเมื่อวานนี้เนี่ยโลที่เราเห็นคือ 1,614 แล้วก็ดูเหมือนว่าเปิดตลาดขึ้นมาก็ขยับขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงให้แนวรับที่ขยับขึ้นมาด้วยเช่นกันเราเชื่อว่าก่อนที่จะถึงการประกาศของ FOMC เนี่ยทองคำไม่น่าจะย่อลงลึกค่ะเพราะฉะนั้นรับแรก 1,616 ค่ะรับที่2อยู่ที่ 1,611 ค่ะแค่นี้พอคุ้มเสี่ยงเหรอคะสองจุดนี้น่าจะทยอยสะสมได้เพราะดิฉันเชื่อว่าน่าจะเห็น 1,630 ภายในวันหรือ2วันนี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นย่อตัวลงมา 1,616 1จุดแล้วก็ 1,611 ทยอยรับนะคะแล้วก็ขายทำกำไรที่แนวต้านเลยไม่ต้องรอทะลุนะคะไม่ต้องรอค่ะเพราะว่าจะรอทะลุน่าจะเป็นวันที่ประกาศของ FOMC ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยดิฉันเชื่อว่าจะมีการแกว่งตัวของทองคำค่อนข้างเยอะก่อนที่จะเห็นทิศทางที่ชัดเจนว่าจะเป็นลงหรือเป็นขาขึ้นค่ะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วราคาทองคำอย่างที่บอกไปนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วทีเดียวถ้าทะลุผ่าน 1,630 ไปได้รอบนี้มีนัยยะสำคัญไหมคะแนวต้านหลักใหญ่อยู่ที่ 1,640 US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ถ้าสามารถยืนอยู่เหนือ 1,640 เป็นพักหนึ่งไม่ใช่ว่า1ชั่วโมง2ชั่วโมงอาจจะครึ่งวันอย่างเงี้ยนะคะเราถึงจะมองได้ว่ามันเริ่มจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแต่ถ้ามันแตะ 1,640 แล้วยืนอยู่ไม่ได้นานเนี่ยแนะนำให้นักลงทุนทยอยขายทำกำไรก่อนแต่ถ้าวันพฤหัสมีนโยบายที่จะออกมาว่าจะมีการเสริมสภาพคล่องทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นนายเบนเบเนเก้แค่เปิดมาว่าอาจจะมี QE 3เนี่ยเชื่อว่าทองคำจะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นแต่ถ้านายเบนเบเนเก้ไม่ได้พูดนโยบายทางด้านการเงินหรือการเชิงผ่อนคลายเชิงปริมาณขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีการย่อลงก็แนะนำนักลงทุนที่ลองไว้อาจจะตั้งstop loss ไว้ก็ได้ค่ะค่ะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนในช่วงวันสองวันนี้สักนิดหนึ่งนะคะ
ค่ะค่ะประกอบกับวันพฤหัสก็จะมีการประกาศนโยบายทางด้านการเงินของทาง ECB ด้วยอันนั้นก็ต้องจับตามองด้วยเหมือนกันค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตลาดนั้นยังคงให้น้ำหนักแล้วก็รอคอยนะคะสำหรับการประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้คุณพลอยบอกว่าถ้าลงมาได้เห็นแนวรับ 1,616 เป็นแนวรับแรกนะคะแนวรับถัดไปไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะ 1,611 เป็นไปได้ถ้าเห็น2จุดนี้ทยอยรับนะคะสะสมแล้วก็ทำกำไรระยะสั้น 1,630 จุด30 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนนี้ไปก่อนนะคะจนกว่า